เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแห้งครับมันมีการดูดซับน้ำเนี่ยฟองน้ำจะดูดปุ๊บ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 ขึ้นเลยครับเพราะว่าขุยมะพร้าวมันแห้งครับสองกิ่งนี้มันแห้งเกินไปถ้าดูเลยถุงจะสั้นไปนิดนึงถุงมันต้องยาวกว่านี้สักนิ้วนึงจะกำลังสวยนะอันนี้ก็บอกข้อเสียของผมก่อนเลยว่าผมใช้ถุงสั้นไปหน่อยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเกษตรกินเที่ยวออนไลน์ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่วาสนาดีโฮมนะครับช่องเกษตรกินเที่ยวออนไลน์ตอนนี้เลยมาทำอะไรที่ต้นฝรั่งก็เอาง่ายๆว่าแทบลืมครับแทบลืมเราได้ทำการตอนกิ่งฝรั่งมาแล้วใช่ไหมครับก็มันถึงเวลาที่จะต้องตัดแล้วเพราะว่าฮะสังเกตดูกุยมะพร้าวแห้งมากนะแล้วก็รากก็จะออกเป็นค่อนข้างสีน้ำตาลหน่อยๆละก็คือง่ายๆว่าได้เวลาตัดกิ่งนั่นแหละนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการตัดกิ่งแล้วก็ไปปลูกกันนะครับคือไปช้ำถุงนี่นี่ก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวตัดเลยเราจะตัดกิ่งไปแช่น้ำกันก่อนมือเดียวนะเดี๋ยวขออภัยหนึ่งกิ่งไม่ตัดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแห้งแล้วมีกิ่งเล็กจริงๆสองกิ่งเนี้ยมันเป็นกิ่งที่เอาไว้ตอนทดลองวิธีการทดลองนะแล้วก็วิธีการที่ผมได้นำเสนอไปกับการตอนกิ่งมะเดื่อคือหลักการเดียวกันแล้วก็เอามาลองทำดูกับฝรั่งมันก็ได้ผลนะรากมันออกมาสวยเส้นใหญ่เลยแหละนะครับก็เดี๋ยวเอาไปแช่น้ำรวมกับกิ่งมะเดื่อนี่เลยตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วก็ต้องทำแล้วไม่ทำไม่ได้เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วก็ตุ้มมันแห้งมากครับคือดูดิตุ้มมันแห้งมากก็ต้องสักหน่อยนึงครับยัดไปเลยแช่ไว้พอมันเดือดประมาณ1ชั่วโมงนะประมาณ1ชั่วโมงจุ่มไหมโอเคนะฟองน้ำป้อง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 เลยดูดิเวลาเราแช่ไปอ่ะฟองน้ำจะปุ้ง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 เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแห้งครับมันมีการดูดซับน้ำเนี่ยฟองน้ำจะดูดปุ๊บ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 ขึ้นเลยครับเพราะว่าขุยมะพร้าวมันแห้งครับสองกิ่งนี้มันแห้งเกินไปก็จะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับการแช่ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับก็คือน้ำที่ผมใช้แช่เนี่ยผมผสมไตรโคโดมานะครับน้ำประมาณเกือบ5ลิตรนะครับมันเกือบเกือบ5ลิตรแหละแต่มันใส่ไม่ถึง5ลิตรใส่ไตรโคโดมาน้ำหมัก EM แล้วก็น้ำยาเลี้ยงรากนิดหน่อยนะครับ1ฝา1ฝาขวดกระทิงแดงอ่ะ1ฝาประมาณเนี้ยที่ต้องแช่น้ำใช้น้ำเยอะเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องใช้น้ำเนี่ยผสมในการปลูกด้วยในการลดด้วยครับผมก็จะให้น้ำตัวเนี้ยลดไปเลยนะก็จะประมาณนี้ส่วนฝรั่งก็จะแยกคลิปออกไปแล้วกันนะครับหลังจากเราแช่กิ่งฝรั่งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็พักไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาทำการใส่ถุงกันครับผมใส่ถุงเพื่อชำดิน2ส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับผมแล้วก็จะมีกากมะพร้าวที่แช่น้ำไว้แล้วนะครับ1ส่วนเพื่อให้อมความชื้นใครมีอาจจะมีแกบดิบอะไรก็ผสมแกบดิบได้นะถ้าไม่มีกากมะพร้าวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ
กับมะพร้าวใส่นะครับ1ส่วนดิน2ส่วนเราก็ขุยมะพร้าวเอ้ยเราก็ขุยคอก1ส่วนฝรั่งผมจะใช้ถุงน้อยประมาณ4นิ้วนะก็ง่ายๆเลยครับหลักการก็คือคล้ายๆเดิมการชำกิ่งตอนใส่ดินไปเศษ1ส่วน3ก่อนนะครับของตัวถุงนี่ก็จะประมาณนี้เนาะเห็นไม่เอ่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็กดให้แน่นๆนิดนึงนะครับที่ตัวถุงทีนี้เราจะมาทำการแกะตุ้มตอนเจ้าฝรั่งกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กิ่งสวยรากสวยแล้วก็ไม่ได้มัดเป็นเงินกระตุกด้วยเราไม่ได้มัดเป็นเพื่อนกันตัวก็จะตัดเลยครับโชคดีผมมีกรรไกรอันเล็กแบบนี้นะสะดวกดีนะครับก็ตัดเลยนะครับแล้วก็มาตัดตรงหัวจุกตรงนี้ง้างนิดนึงขั้นตอนนี้เบามือกับมันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาตัดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาตัดตรงนี้ก็ค่อยๆแกะให้รากมันกระทบกระเทือนขั้นตอนนี้คือสำคัญที่สุดกล้องก็ขยับไปเรื่อยเลยมือก็ไม่ค่อยตรงพยายามอย่าให้ตุ้มมันขยับนะครับนะบางคนสมัยก่อนก็ต้องแกะเขาเรียกแกะขุยมะพร้าวก่อนอะไรออกเหลือแต่รากผมมองว่าไม่จำเป็นครับนะเพราะว่ารากมันอ่ะได้มีการช้อนชัยเราก็ขยายตัวอยู่ในขุยมะพร้าวอยู่แล้วถ้าเราแกะขุยมะพร้าวออกเนี่ยมันก็จะเป็นการกระทบกระเทือนของรากเปล่าๆนะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลงตุ้มตอนกันเลยครับเราก็ใส่ลงไปตรงๆปกตินะครับแต่เนี้ยผมใช้เป็นถุงเล็กพวกเนี้ยผมก็จะใช้ไม้เนี่ยนะครับก็คือปักเฉียงไว้ก่อนดินออกก่อนดินออกหน่อยดินมันสูงแล้วก็ผมจะใช้ไม้ตัวนี้คือเสียบไว้เลยแล้วก็จับไม้ค้ำนะมองเหลี่ยมถุงก่อนจะให้ดีก็คือเอาไม้ค้ำเนี่ยเสียบไว้ตรงเหลี่ยมที่มันเป็นถุงนะผมไม่แน่ใจกล้องมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยเหลี่ยมถุงเนี่ยเราก็เสียบค้ำไว้เลยครับเราก็ใส่ดินไปเลยเพราะอันนี้มันเป็นถุงเล็กถ้าถุงใหญ่เนี่ยเรามาเสียบที่หลังก็ได้แต่ถ้าถุงเล็กเนี่ยคือเราทำอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าเพราะว่าตัวกิ่งมันจะได้ไม่ขยับมากครับแล้วก็พยายามกดด้านข้างถุงครับให้มีความแน่นอันนี้ถุงผมจะสั้นไปจริงๆอ่ะแต่ถ้าให้ดีใช้ถุงยาวกว่าของผมนะอันนี้ผมก็จะใส่ให้เต็มเลยก็เดี๋ยวผมกดข้างๆไปเพื่อให้มันแน่นเรากดด้านข้างเพื่อให้มันมีช่องว่างเวลารดน้ำจะได้ไม่ไหลออกถุงมันสั้นไปนิดนึงนะถ้าดูเลยถุงจะสั้นไปนิดนึงถุงมันต้องยาวกว่านี้สักนิ้วนึงจะกำลังสวยนะอันนี้ก็บอกข้อเสียของผมก่อนเลยว่าผมใช้ถุงสั้นไปหน่อยนะสำหรับตัวนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาครับจากนั้นเราก็มัดเลยครับ
้องกันการโยกของกิ่งเชือกก็สั้นเหลือเกินใช้ของเท่าที่มีครับประหยัดให้ได้เยอะที่สุดนี่เห็นแล้วมาสั้นไปหน่อยก็จะประมาณนี้ผมให้ถุงนิดๆเนาะแล้วก็เราก็จะมาทำการตัดใบออกเลยครับตัดให้ชิดเลยนะครับอันนี้คือผมจะมีเขาเรียกว่าลูกนะไม่ใช่ลูกสิเป็นดอกที่จะแตกออกมาแล้วนะผมก็จะปล่อยมันก่อนช่องนี้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาทำการรดน้ำกันต้องยักหน่อยนะนี่นะครับรดทีเดียวให้ชุ่มไปเลยอันนี้ผมใส่เขาเรียกว่าเยอะหน่อยเพราะว่าใส่ดินเยอะไปหน่อยเพราะถุงมันสั้นเราไม่มีถุงยาวมีถุงอีกใบหนึ่งอันนี้มันก็ใหญ่เกินไปดินมันจะไม่พอดินที่เราผสมไว้เนี่ยมันไม่พออันนี้เอาไว้ปลูกมะเดื่อก็จะประมาณนี้อย่างเงี้ยฮะถ้าสมมติเห็นไหมถ้าสมมติเราไม่ได้เว้นช่องไว้อะเว้นช่องไว้อะน้ำมันก็จะไหลออกนะเวลาเราลดน้ำอะน้ำก็จะไหลออกลงมันก็อาจจะต้องสูญเสียน้ำไปโดยใช่เหตุนะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคละแต่ถ้าเราเว้นช่องไว้หน่อยนะเว้นช่องไว้แบบนี้ครับน้ำมันก็ไม่สูญเสียแล้วก็จะลดได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่อันนี้มันก็จะไหลออกมาเสียน้ำเปล่าๆที่เราผสมน้ำหมักไปนะก็เสียดายแต่ทำไงได้อันนี้คือถุงมันสั้นไปอ่ะเนาะก็โอเคตามนี้นะครับสำหรับเจ้าสำหรับการชำนะครับการชำกิ่งตอนฝรั่งนะครับต้นนี้เป็นฝรั่งกินจูเนาะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ